ดีนะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปุ่มอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ่มมากับเฮียค่ะคุณศรีกุ้งอรุณสวัสดีนะคะประธานกรรมการบริษัทศรีกุ้งบล็อกเกอร์ค่ะแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งที่เราชาวศรีกุ้งมอบให้ท่านนะคะก็คือฮีโร่ของชาวศรีกุ้งของเรานั่นเองนะคะวันนี้ปุ่มกับเฮียนะคะจะมาคุยในช่วงคุยกับเฮียค่ะแล้วก็จะตอบคำถามประกันภัยนะคะในวันนี้หลายๆคนคงสงสัยนะคะว่าเกิดเหตุแบบนี้รถชนแบบนี้ประกันภัยจ่ายไหมแล้วจ่ายเท่าไหร่แล้วต้องไปเบิกที่ไหนนะคะวันนี้เฮียศรีกุมมีคำตอบมาให้เรานะคะแล้วก็เคสที่เราจะยกมาคุยกันในวันนี้นะคะเป็นเคสที่ปุ่มเห็นในข่าวนะคะจะแชร์ในโลกโซเชียลนะคะ Facebook หรือว่าออกทีวีเรื่องเล่าเช้านี้นะคะก็คือเป็นเคสของเรื่องที่เกิดที่จังหวัดพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะเมืองพัทยาค่ะคือเคสนี้ก็คือเคสของรถเก๋งคันสีแดงอะค่ะที่อยู่ๆนะคะก็ขับรถถอยหลังแล้วประตูพุ่งชนเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรท่านหนึ่งนะคะเกือบล้มแล้วก็เกือบได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็อยู่ๆก็ขับรถพุ่งออกไปชนรถจักรยานยนต์ที่มี2แม่ลูกขับมาด้วยกันทำให้ทั้ง2แม่ลูกรถตกข้างทางแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยค่ะที่เราดูเมื่อกี้นะคะปุ๋มก็ได้อ่านข่าวมาแล้วคร่าวๆค่ะเฮียก็คือเหตุนี้เกิดที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วเหตุรถสีแดงที่จอดอยู่นะคะจอดในที่เขตห้ามจอดนะคะก็คือจอดสวนเลนด้วยนะคะทีนี้เจ้าหน้าที่ยกรถกำลังจะมายกรถคันนี้ออกไปเนื่องจากกีดขวางทางจราจรคนขับรถคันสีแดงมาพอดีแล้วเกิดได้มีปากเสียงทะเลาะกันกับเจ้าหน้าที่ยกรถท่านตำรวจจราจรท่านนี้เลยเห็นเหตุการณ์นะคะก็เลยเข้าไปไก่เกียร์ให้นะคะไก่เกียร์ยังไงไม่รู้คนขับรถก็เปิดประตูคุยนะคะแล้วอยู่ๆก็ขับรถพุ่งถอยหลังมาโดยขณะที่ยังเปิดประตูอยู่นะคะเนี่ยก็คือทำให้ประตูเนี่ยชนเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนี้เนี่ยเกือบล้มไปทั้งสองครั้งแล้วก็อยู่ๆก็ขับพุ่งชนออกไปเลยนะคะทำให้พุ่งชนคนที่ขับรถจักรยานยนต์มาสองแม่ลูกเนี่ยตกข้างทางแล้วก็ได้รับบาดเจ็บไปนะคะอัปเดตข่าวล่าสุดเนี่ยก็คือ2แม่ลูกเนี้ยได้รับบาดเจ็บแล้วก็เข้ารักษาพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาค่ะก็คือได้ข่าวว่าซี่โครงกระดูกหักนะคะแล้วก็ขณะนี้ก็จับคนที่ขับรถคันสีแดงนี้ได้แล้วเป็นนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนค่ะแล้วก็บริษัทประกันภัยที่เขารับประกันภัยของรถคันสีแดงเนี้ยได้ออกมารับผิดชอบแล้วนะคะในข่าวเนี่ยผมไม่เห็นว่าเขาไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดว่าบริษัทประกันภัยชื่อบริษัทอะไรแล้วก็รถคันนี้ค่ะเฮียทำประกันประเภทอะไรไว้แล้วก็คุ้มครองยังไงนะคะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้คนที่ได้รับบาดเจ็บทั้งคุณตำรวจแล้วก็สองแม่ลูกที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยจ่ายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเหตุนี้อยากจะให้เฮียอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้แล้วทำประกันประเภทไหนไว้ได้รับความคุ้มครองยังไงนะคะเดี๋ยวให้เฮียอธิบายให้ฟังค่ะสวัสดีครับเพื่อนตอนยิ่งเพื่อนผมก็ได้ดูคลิปวิดีโอนี้ผ่านมาแล้วนะจากเมื่อวานนี้เราสามารถที่จะพูดได้ถึงคนขับนะได้ถึง4สถานะเลยค่ะนะความบาดเจ็บของตำรวจท่านนั้นที่ถูกรถถอยชนออกมาแม้กระทั่งเด็กผู้หญิงแล้วก็แม่ของเด็กผู้หญิงที่ซ้อนโมไซค์มาค่ะเห็นว่าบาดเจ็บสาหัสด้วยนะเพราะฉะนั้นบาดเจ็บสาหัสเนี่ยก็คงเป็นเรื่องใหญ่ละรถที่เห็นว่าเขาไม่ได้เดียวแลเลยเขาขับหนีไปด้วยอันนั้นยิ่งหนักเลยเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องผู้ขับขี่นะทำไมผมถึงพูดเรื่อง4สถานะล่ะสถานะแรกคือประกันภัยต้องถามกันแน่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในฐานะที่คุณเป็นผู้ขับขี่คุณเจาะจงด้วยเจตนาหรือเปล่าค่ะแต่ถ้าคุณเจาะจงด้วยเจตนาเนี่ยนะประกันภัยปฏิเสธคุณแน่เลยค่ะเพราะฉะนั้นการประกันภัยคือประกันอุบัติเหตุไม่ใช่เกิดจากการเจาะจงด้วยเจตนา
แต่ในประกันภัยก็ยังมีข้อดีอยู่ถ้าเกิดเขาเจาะจงหรือเจตนาประกันภัยปฏิเสธนะแต่ประกันภัยต้องจ่ายนะค่ารักษาพยาบาลให้กับตำรวจท่านที่ถูกถอยชนค่ะนะแล้วก็ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับแม่และเด็กใช่ค่ะที่เสียหายก่อนนะประกันปฏิเสธอยู่แล้วแต่ก็ต้องจ่ายก่อนแล้วมาเรียกคืนนั่นคือสถานะแรกค่ะนะแล้วการที่คนขับหลบหนีเนี่ยนะจับได้ทีหลังโอกาสที่เขาจะมีประกันตัวในเงื่อนไขกรมธรรม์จะมีประกันตัวเนี่ยตำรวจมีสิทธิ์ไม่ประกันตัวเลยแล้วเวลาขึ้นศาลเนี่ยติดคุกแน่เลยไม่มีเหตุแห่งบรรเทาโทษในสถานะแรกนะสถานะที่สองถ้าเขาบอกว่าเขาตกใจแล้วก็ขับถอยออกมาแล้วรีบขับเดินหน้าหนีอันนั้นก็ผิดอีกอ่ะคุณตกใจได้แต่คุณอย่าหนีนะถ้าเกิดคุณตกใจแล้วคุณขับรถถอยชนนะตำรวจที่ถูกถอยชนถ้าเกิดได้รับบาดเจ็บอันนั้นประกันภัยก็ต้องจ่ายละแล้วก็แม่ของเด็กคนนั้นแล้วดูทั้งแม่ด้วยก็ต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลละแต่ถ้าเกิดหลบหนีมันก็เข้าศาลได้ว่าคุณกลัวคุณขึ้นศาลเนี่ยไม่มีเหตุแห่งบรรเทาโทษอันนั้นก็เหมือนกันแต่ถ้าคุณตกใจแล้วคุณจอดพาคนเจ็บรีบไปหาหมอเวลาขึ้นศาลเนี่ยนั่นเป็นเหตุแห่งบรรเทาโทษคุณอาจจะติดคุกหรืออาจจะรอลงอาญาก็ได้แต่ถ้าคุณหลบหนีแล้วตำรวจจับคุณได้อันนั้นคุณทีนี้เห็นบุ๋มหรือเห็นเพื่อนเพื่อนหลายคนบอกแล้วคนนี้เป็นคนจีนอ่ะค่ะเป็นคนจีนเป็นสงสัยว่าจะมีแบบขี่หรือเปล่าใช่ค่ะก็มองสองสถานะแล้วกันนะสมมติไม่มีแบบขี่นะเขาไม่มีใบขับขี่แต่ไม่มีใบขับขี่ไทยนะเพราะก็เป็นคนจีนแต่เขาคุณจะมีใบขับขี่สากลเอาที่ไม่มีก่อนนะเราพูดก็ไม่มีก่อนนะถ้าไม่มีนะอย่าตกใจนะถ้าไม่มีแล้วเกิดอุบัติเหตุจริงๆจะเขาตกใจหรืออะไรอย่างนี้จริงๆประกันภัยก็ต้องจ่ายทั้งตำรวจท่านนั้นที่รับบาดเจ็บนะแล้วก็แม่กับลูกของเด็กแล้วโมไซค์ทั้งเสียหายก็รับผิดชอบด้วยนะโดยที่ไม่เรียกคืนไม่เรียกร้องคนขับคืนหรือจ่ายไปเลยนะการที่คนขับไม่มีแบบขี่ประกันภัยเล่นได้อยู่เดียวคือสามารถปฏิเสธในตัวรถของเขารถเขาเสียหายไม่สอบใหม่แค่นั้นเองนะแล้วถ้าคุณอย่าหนีนะอ่ะถ้าเกิดมีแบบขี่ล่ะถ้ามีแบบขี่ปุ๊บเนี่ยนะรถของคนขับก็ซ่อมด้วยนะความเสียหายต่อตัวรถนะคนที่รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นตำรวจที่ถูกรถถอยประตูถอยมันอาชนหรือแม่เด็กเรื่องรถทั้งเด็กสะอาดประกันไม่ต้องรับผิดชอบด้วยแม้แต่มอเตอร์ไซค์ที่เสียหายประกันไปก็ต้องจ่ายด้วยค่ะนะเพราะฉะนั้นผมอยากจะเตือนเพื่อนสมาชิกนิดนึงนะนะเราให้ความรู้กับประชาชนเลยการที่ไม่มีแบบขี่ประกันไปปฏิเสธได้นะเฉพาะตัวรถเรานะค่ะคู่กรณีปฏิเสธไม่ได้นะค่ะผมเองเจอลูกค้าหลายรายเนี่ยไม่มีแบบขี่แล้วก็ไม่ได้ปรึกษาผมค่ะไปเลือกเพื่อนที่มีแบบขี่มาสวมว่าเขาเป็นคนขับนะตอนนี้เยอะมากเลยค่ะเฮียสำหรับเพราะเขาขาดความรู้เนี่ยเพื่อนของเขาก็อยากจะมีใจอยากจะช่วยเพื่อนเพื่อให้เคลมประกันภัยได้รู้ไหมว่าอย่างนี้ติดคุก2คนเลยคนขับกับคนที่ไม่ได้ขับจริงนะมาสมอ้างที่มีแบบขี่ประจำวันต้องลงมันประจำวันก็ต้องลงว่าคนที่มีแบบขี่เป็นคนขับเราเรียกว่าให้การเท็จทั้งผู้ขับจริงและผู้ขับปลอมแล้วใครเป็นพยานก็คือใครจะเป็นพยานเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดมีทั่วไปเลยใช่ค่ะนะกล้องวงจรปิดที่ติดรถอยู่อ่ะนะโดยเฉพาะโตล่าเราก็ขายกล้องวงจรปิดติดกับเราเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นกล้องวงจรปิดก็เป็นพยานตรงละหรือคู่กรณีก็เป็นพยานละเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าเกิดคนขับไม่มีแบบขี่ให้ยอมรับไปเลยว่าเราไม่มีแบบขี่บอกตรงๆเลยนะความบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของคู่กรณีความเสียหายต่อทรัพย์สินประกันไปต้องจ่ายเลยนี่ไม่มีข้อแม้ประกันภัยปฏิเสธได้อย่างเดียวคือรถคุณไม่ซ่อมนี่หลักการเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าหลงประเด็นนะเพราะฉะนั้นประกันภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราช่วยเหลือเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไปเลยนะหลายหลายคนมีประกันอยู่แล้วแต่อย่างที่เฮียบอกค่ะว่าอาจจะตกใจไม่เคยเกิดเหตุแบบนี้มาก่อนเกิดเหตุกับเราคนอาจจะเสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิตก็ได้ก็ตกใจหนีก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในคลิปเนี้ยเขาจับได้แล้วแล้วรถก็มีประกันภัยแต่ถ้าเกิดเหตุแบบนี้แล้วเขาหนีไปเลยจับไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วคนที่เขาได้รับบาดเจ็บเนี่ยจะสามารถเบิกอะไรได้ไ
ได้บ้างคะเฮียถ้าจับไม่ได้แล้วไม่รู้ทะเบียนรถเนี่ยอันนั้นปัญหาใหญ่เลยถ้าเกิดจับไม่ได้ปุ๊บเนี่ยนะประกันภัยเราไม่รู้นี่รถคันนี้ประกันบริษัทไหนไม่มีบริษัทให้จ่ายเลยใช่ค่ะมันก็ต้องเข้าไปในกองทุนพรบก็จะเขียนไว้บอกว่าจ่ายผู้ประสบภัยคำว่าผู้ประสบภัยใครก็ได้ว่าตำรวจคนที่ถูกถอยชนหรือแม่หรือลูกที่ถูกชนนะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้แค่เบื้องต้นนะนะได้ไม่เกินคนละ 30,000 ค่ะแล้วเกิดมีใครเสียชีวิตมาก็ได้แค่ 30,000 นะเพราะฉะนั้นความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยตามเงื่อนไขพรบเนี่ยประกันภัยนะไม่ได้จ่ายนะครับกองทุนเป็นคนจ่ายแต่จ่ายไม่เกิน 65,000จ่ายให้เลยไหมหรือต้องมีเรียกเก็บอะไรเพิ่มเติมถ้าเกิดมีใบเสร็จเกิน 30,000 จ่ายเลยแต่ถ้าเกิดไม่เกินอ่ะจ่ายตามใบเสร็จเป็นจริงค่ะแล้วก็มาเสียชีวิตอันนั้นเสียชีวิต 35,000 ละค่าปงศพค่าปงศพนี่ลดไม่ได้แต่ค่ารักษาพยาบาลเราจ่ายตามใบเสร็จค่ะเพราะนี่คือกองทุนที่ประชาชนเนี่ยทั่วประเทศยังไม่เข้าใจหลายๆคนที่ซื้อประกันพรบคิดว่าซื้อเพื่อต่อทะเบียนหรือซื้อเพื่อการตำรวจจับจริงๆแล้วมันมีค่ามหาศาลมากเลยท่านก็เลยอยากซื้อให้พวกท่านนะในฐานะที่เราเป็นเพื่อนสมาชิกด้วยกันให้ไปบอกข่าวกับประชาชนจริงๆพรบก็ถ้าเป็นรถเก่งก็ไม่กี่ร้อยเองเนาะก็แค่600กว่าบาท600กว่าบาทรถกระบะก็แค่900กว่าบาทถ้าเป็นจักรยานยนต์ก็300กว่าบาทเองนะคะผมเนี่ยเสียดายเลยจักรยานยนต์เนี่ยนะบริษัทประกันภัยไม่กล้าไม่อยากขายนะเพราะมันขาดทุนนะแต่ก็มีบริษัทกลางขายแล้วคุณรู้ว่าเบี้ยประกันคันหนึ่งนะ 80-90% เนี่ยแค่300กว่าบาทใช่อาจจะขาดทุนได้ซ้ำขาดทุนแน่ๆเลยนะมอเตอร์ไซค์1คันมีผู้โดยสาร4คนเป็นไปได้มั้ยเห็นมั้ยก็เคยมีนะถ้าเป็นแถวต่างจังหวัดมีในกรุงเทพผมก็เจอนะลูกคนหนึ่งนั่งบนตะกร้าค่ะใช่อีกคนนึงนั่งครอบหลวงพ่อกับแม่อีกคนนั่งหลัง5คนค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดไปถูก10ล้อเบียดแล้วเกิดตาย5คนคุณว่า10ล้อต้องจ่ายคนละ 300,000 น่ะค่ะเบี้ยประกันไป300กว่าบาทเนี่ยคุ้มครองถึง 1.5 ล้านเลยนะหลายๆคนถามว่าผิดกฎหมายมั้ยโอเคผิดเพราะคุณบรรทุกเกินขนาดมันก็แค่ปรับแล้วไปปรับอะไรกับคนตายอ่ะแต่ทายาทนั่นคือน่าเสียดายว่าประชาชนเนี่ยประกันมอเตอร์ไซค์ต้องรีบซื้ออ่ะผมก็อยากพูดต่อนะทุกกรมธรรม์ต้องซื้อท่านต้องตรวจสอบหรือว่ากรมธรรม์พรบ.โดยเฉพาะพรบ.อย่างเดียวน่ะอย่าขาดอายุนะขาดตัวไม่มีท่านมีสิทธิ์ถูกปรับไม่เกิน 20,000 บาทที่ปรับทั้งคนขับและจองรถแต่ที่น่าเสียดายเนี่ยนะถ้าเกิดบังเอิญว่าข้อไม่ดีท่านไปชนถูกคนเสียชีวิต2คนละคนละ 300,000 น่ะ 600,000 ท่านได้เตรียมเงิน 600,000 ไว้จ่ายหรือยังแล้วยังมีคดีอาญาที่รอท่านอยู่อ่ะใช่น่าเสียดายไม่คุ้มวอนสั่งอยากจะขอร้องให้ทุกคนตรวจสอบดูนะนะถ้าเกิดหมดติดต่อเราเลยรู้ดีครับติดต่อที่เบอร์อะไรคะเฮียนะ02นะ867-3888ได้24ชั่วโมงเลยครับคือที่ปุ่มดูในคลิปอะค่ะเฮียในข่าวไม่ได้ระบุว่าคนขับเนี่ยที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่แน่ใจว่าเมาหรือไม่เมาแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเคสเนี้ยถ้าเขาจับได้แล้วตรวจแอลกอฮอล์โอ้ปุ่มสอบเรื่องเมานี่โอ้เป็นท็อปฮิตเลยนะใช่เพราะว่า26สิงหาที่ผมจำตัวเลขไม่ผิดเป็นวันที่ประกาศว่าถ้าเกิดเมานะเกิน50มิลลิกรัมต่อเปอร์เซ็นต์ปฏิเสธหมดเลยปฏิเสธหมดนะนะแต่ก็มีข้อดีล่ะถ้าเกิดนักท่องเที่ยวคนนี้เมาแล้วเกิดจับได้แล้ววัดแอลกอฮอล์ได้เกิน50มิลลิกรัมต่อเปอร์เซ็นต์ปฏิเสธหมดเลยแต่มีข้อดีคือประกันต้องจ่ายนะคู่กรณีก่อนทั้งชีวิตและทรัพย์สินก็คือแล้วมาเรียกคืนยังจ่ายนี่คือข้อดีไงนะซึ่งรัฐก็ยังคิดว่าคนที่เป็นคู่กรณีเป็นประชาชนที่ไม่รู้อีโนยเนที่ใครขับรถเมาแล้วไปชนเขาเนี่ยจะได้ไม่เจ็บฟรีไม่ตายฟรีนี่ข้อดีเลยเพราะนั้นบอกกับท่านทุกท่านว่าขับรถนะอย่าดื่มนะเราไม่รู้ว่าขี่แก้วนะหรือขี่ขวดหรือขี่กระป๋องมันเมาถึง50มิลลิกรัมเพราะนั้นถ้าคนกินบ่อยๆมันอาจจะมีแรงต้านทานเราไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ถ้าคนไม่เคยกินล่ะเพราะนั้นอย่าเลยแล้วก็อยากจะวอนพวกท่านว่าถ้าเห็นคนขับรถดื่มเหล้าอย่านั่งดิปลอดภัยสุดนะคือเคสเนี้ยเฮียบอกว่าถ้าเกิดเมาแล้วขับ50มิลลิกรัมต่อเซน50มิลลิกรัมต่อเซนก็คือคู่กรณีก็ยังจ่ายถูกต้องยังจ่ายอยู่แล้วรถคันที่เกิดเหตุล่ะคะจ่ายอันนี้ปฏิเสธทันทีเลยปฏิเสธเลยทันทีเลยไม่ซ่อมให้เลยปฏิเสธเลยนะแต่
จ่ายคู่กรณีไม่ว่าความบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือทรัพย์สินผู้นาคู่กรณีจ่ายแล้วบริษัทประกันภัยเรียกคืนนะครับเพราะคอพอก็ยังถือว่าเขามองถึงประโยชน์ของประชาชนที่ไม่รู้อีโนยเน่ถูกชนให้ประกันภัยจ่ายก่อนแล้วเรียกคืนนะก็ยังถือว่ายังโชคดีที่คอพอมองให้ประโยชน์ตรงนี้เป็นอย่างมากเลยคือที่หนูเห็นบางคนนะคะซื้อรถราคาเป็นแพงมาบางทีไม่ทำประกันภัยด้วยซ้ำถ้าเฮียจะแนะนำเนี่ยเฮียแนะนำให้ได้ไหมคะว่าการที่เราจะซื้อประกันภัยเนี่ยนอกเหนือจากพรบแล้วเนี่ยเราควรซื้อประกันประเภทอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างอะคะผมเองบอกเพื่อนๆบอกสมาชิกทุกคนว่าเวลาไปคุยเรื่องประกันภัยอะให้มองถึงว่าเขามีเงินไหมค่ะถ้ามีเงินคุณจะซื้อเพศหนึ่งหลายคนบอกว่าก็คุณได้คอมเยอะธุรกิจได้อย่ามองคอมมิชชั่นเป็นหลักเลยนะถ้าทำไมต้องซื้อประเภทหนึ่งอ่ะผมยกตัวอย่างนะสมมติว่าคุณซื้อประเภทหนึ่งจ่ายเบี้ย15,000เอารถทั่วไปแล้วกันรถโตโยต้าหรือรถอะไรก็แล้วแต่1เบี้ย15,000นะเท่ากับว่า 15,000 บาทคุณจ่าย1ปีในขณะที่เกิดเหตุสมมติมีรถ6ล้อหรือ4ล้อมาชนคุณนะแล้วรถคุณเสียหายซ่อม 20,000 ค่ะนะคุณจ่ายเบี้ย15,000 20,000ประกันภัยก็ซ่อมให้คุณเรียบร้อยใช่มั้ยแล้วประกันภัยก็ไปสวมสิทธิ์เรียกร้องคู่กรณีส่วนประกันภัยจะเรียกได้หรือไม่ได้เรื่องประกันภัยแต่ถ้าเกิดคุณไม่ยอมจ่าย15,000สมมติรถคันนี้คุณไม่มีประกันภัยเลยมีแต่พรบเดียวคุณตกรถคันนึงชนเสียหาย 20,000 คุณต้องซ่อมก่อนใช่มั้ยเพราะเขาไม่มีประกันภัยแล้วไม่มีเงินจ่ายคุณด้วยค่ะคุณซ่อมเสร็จคุณจะฟ้องนี้ได้มั้ยคุณฟ้องไม่ได้คุณต้องแต่งตั้งทนายนะแต่งตั้งทนายค่าทนายเสีย 20,000 คุณจ่าย 40,000 ละค่ะนะอีก2ปีฟ้องชนะแน่พวกละเมิดนี่ชนะแน่ชนะแล้วคุณได้กระดาษของศาลมาใบหนึ่งว่าคุณผู้ชนะเพื่อจะตามยึดทรัพย์แล้วเขาไม่มีทรัพย์ให้คุณนะจะยึดได้เท่าไหร่แต่คุณจ่าย40,000ละสู้คุณจ่ายเบี้ย15,000สมมตินะนะแล้วคุณผลัดภาระบริษัทไปรับผิดชอบเลยอย่าลืมว่ารถ1 คันหรือบ้านคุณอาจจะมีสัก5 คันคุณจ้างทนาย1 คนไม่คุ้มเนี่ยแต่ประกันภัยมีรถเป็นพันคันจ้างทนาย1 คนก็คุ้มอ่ะเพราะนั้นคนที่มีตังค์ต้องซื้อเพศหนึ่งถ้าไม่มีก็ว่าแบบว่าไม่มีอาจจะเป็น2+3+3ได้นั้นแต่ก็ยังอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นประเภท1, 2, 3, และ 5ซึ่ง4คอพอก็หวังดีอยากให้ประชาชนจ่ายเบี้ยประกันได้ถูกแต่ก็มีจุดด้อยนิดนึงว่าไม่ได้คุ้มครองชีวิตอะไรบุคคลภายนอกเพราะนั้นก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าประเภท1, 2, 3, และ 5ให้ซื้อในวงเงินคุ้มครองชีวิตบุคคลภายนอกในวงเงินถ้าเลือกได้เลือกวงเงิน1 ล้านค่ะเพราะว่ากฎหมายขั้นต่ำคือ300,000เราสามารถเลือกว่าเราจะจ่ายเบี้ยตรงนี้คุ้มครอง1 ล้านทำไมต้อง1 ล้านล่ะเพราะพรบรักษา80,000ค่ะแล้วถ้ามีวงเงินถึง1 ล้านถ้าเกิดเราบังเอิญต้องไปชนคนต้องผ่าตัดสมองเนี่ย1 ล้านกับบวกกับพรบ80,000ยังพอจ่ายแล้วถ้าเกิดเป็น300,000ล่ะโอเคมันก็พอละแต่ว่าถ้าเป็นหนักๆไม่พอใจเนี่ยก็เลยอยากให้ประชาชนซื้อกรมธรรม์นะที่อ่านแล้วเข้าใจหรือไม่งั้นถามสมาชิกผมสิครับซิกุงโบเกอร์ยินดีให้คำปรึกษาครับค่ะถ้าเกิดสมมติว่ามีทั้งพรบแล้วก็ประกันประเภทเนี่ยเวลาเราจะเคลมเราจะเลือกเคลมอะไรก่อนคะเฮียไม่มีสิทธิ์เลือกครับคุณต้องเลือกพรบรักเกิดมีการบาดเจ็บคุณต้องเลือกพรบก่อนเพราะว่าในประเภท1, 2, 3ก็จะเห็นว่าส่วนเกินพรบหมายว่าถ้าเกิดคุณขับรถชนใครบาดเจ็บหรือว่ารถคุณพลิกคว่ำแล้วมีผู้โดยสารในรถคุณได้รับบาดเจ็บคุณต้องเบิกพรบก่อนเพราะพรบความเสียหายเบื้องต้นนะหรือเราเรียกว่ากฎหมายบังคับต้องจ่ายก่อนหรือว่ารักษาพรบ80,000เพื่อนคนที่อยู่ในรถหรือไปชนคนอื่นที่อยู่นอกรถเนี่ยรักษา300,000พรบจ่ายก่อน80,000อีก220,000มาเรียกว่าประเภท1, 2, 3, และ 5หรือประเภท5หรือว่า2+3+นั่นแหละตอนนี้หนูเห็นข่าวน้ำท่วมเยอะมากเลยค่ะเฮียบางทีก็คือน้ำท่วมรถด้วยนะคะหนูไม่แน่ใจว่าคนที่ทำประกันรถไว้เขารู้หรือเปล่าว่าประกันบางประเภทเนี่ยมันสามารถเบิกค่าเสียหายจากน้ำท่วมได้หรือเปล่านะคะอันนี้อยากให้เฮียช่วยแนะนำให้หน่อยค่ะน้ำท่วมเนี่ยนะมันมีประเภทเดียวเท่านั้นที่จ่ายคือประเภท1นะแค่ประเภทหนึ่งประเภท5หรือแล้วว่า2+3+เนี่ยเขามีเงื่อนไขจะต้องชนกับตัวรถนะนะครับเพราะนั้นมีประเภทหนึ่งนั่นเองมันนี่คือเหตุผลที่บอกถ้าท่านมีตังค์ต้องซื้อประเภทหนึ่งเพราะนั้นน้ำท่วมเมื่อไหร่นะรถของท่านอยู่ในน้ำนะบริษัทก็ต้องซ่อมให้คุณในซ่อมเหมือนเดิมถ้าซ่อมไม่ได้เราเรียกว่าคืนซ่านะเราขอซ่ารถเข้ามาแล้วเปลี่ยนรถคันใหม่เพราะนั้นอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะมองเรื่องประกันไปเป็นเรื่องใหญ่เลย
จริงๆประกันรถก็สำคัญเนาะไม่ว่าจะเป็นพรบ.สำคัญอย่างมากเลยสำคัญอย่างมากเลยนะเพราะนั้นประกันภัยวินาศภัยเนี่ยถือว่าโดยเฉพาะรถยนต์เนี่ยนะผมถือว่าวินาศภัยเนี่ยหมวดประกันรถยนต์เนี่ยรถยนต์เนี่ยมีพอร์ตตั้ง 60% ค่ะนะไม่ว่าอัคคีแบตเตอรี่มารินเนี่ยมันแค่ 40% ถ้ารถในบ้านเราค่อนข้างเยอะมหาศาลเลยโอกาสที่จะขับรถ1คันเนี่ยนะหมายว่าท่านต้องมั่นใจนะว่าท่านต้องขับดีนะไม่ไปทำคนเสียนะแต่ถ้าเกิดวันไหนท่านพลาดขึ้นไปเนี่ยโอกาสติดคุกก็สูงนะท่านได้มองหรือเปล่าว่ารถของคุณเนี่ยมีการคุ้มครองที่ดีที่สุดอย่างชนคนเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเนี่ยมีเงินพอจ่ายไหมถ้าเกิดพอจ่ายปุ๊บเวลาขึ้นศาลเนี่ยนะก็ขอร้องให้ญาติคนตายหรือคนเจ็บไปช่วยแถลงศาลบอกว่าทางคนขับเนี่ยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เวลาเขาชนเนี่ยรับผิดชอบจนกระทั่งดีมากเลยขอให้ศาลแทนที่จะลงโทษอาจจะไปรอลงอาญาก็เยอะแยะไปเลยเพราะนั้นนี่คือประโยชน์ของประกันภัยเลยนะทำให้คนไม่ต้องติดคุกอาจจะนะอาจจะนะถ้าคุณไม่หลบหนีนะอาจจะไม่ติดคุกนะทำให้คนเจ็บมีโรงพยาบาลดีๆนอนทำให้คนตายนะมีสินหมายเอาไว้ชดเชยคนที่อยู่เบื้องหลังคุณคนที่คุณต้องดูแลมันเป็นพ่อแม่หรือลูกเพราะประกันภัยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เลยพวกท่านมองจุดนี้เป็นหลักเราไม่แน่ใจว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นถ้าขับขี่บนท้องถนนนะคะมันก็จะเกิดเหตุได้ตลอดเวลาเนาะเพราะฉะนั้นถ้ามีประกันภัยไว้มันก็จะอุ่นใจในระดับนึงแน่นอนทีนี้ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะหนูอยากให้เฮียฝากถึงท่านผู้ชมแล้วก็สมาชิกของเราทุกท่านว่าจะควรซื้อประกันยังไงจะควรปฏิบัติตัวยังไงถ้าเกิดเมื่อได้รับความเกิดเหตุหรือว่าญาติของเราประสบอุบัติเหตุอย่างเงี้ยค่ะท่านต้องอ่านเงื่อนไขในกรมธรรม์นะฮะซึ่งวันนี้อาจจะเวลาคงไม่พอนะหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องเทคนิคเรานิดๆหน่อยๆนะซึ่งเราก็ต้องออกอากาศอีกระยะหนึ่งนะเพราะนั้นให้ทุกคนไปศึกษาในเงื่อนไขซึ่งผมมีคลิปวิดีโอไล่อยู่ในนั้นแล้วถ้าท่านดูในคลิปวิดีโอในเว็บเราดูแล้วยังไม่เข้าใจนะเข้ามาที่ไลน์แอดถามหรือจะถามมาผมโดยตรงก็ได้ผมมีเบอร์โทรศัพท์เนี่ยว่าเบอร์ผม0897774986นะท่านโทรได้ต่อเวลาเลยครับแล้วก็เฮียอยากจะฝากอะไรมีแพ็กเกจใหม่ๆของทางสีกุ้งให้ติดตามหรือว่าศึกษาเพิ่มเติมไหมคะตอนนี้เรามีแพ็กเกจอยู่2ตัวตัวนึงก็เรียกว่านะ Family Man ซึ่งจะบอกแล้วว่าเป็นครอบครัวนะเพราะคนขับมีลูกที่ไม่เกิน18ค่ะซื้อเบี้ยประกันไปนะรถเก๋งนะไม่เกิน 9,000 ตั้งแต่ 9,900 ขึ้นไปค่ะแล้วก็อีกตัวนึงที่กำลังออกมาใหม่ๆล่าสุดของไทยวัฒน์เนี่ยออกมาเราขายของเรานะค่ะ 9,900 เหมือนกันแต่ต้องเป็นเจ้าของขับเองเพราะฉะนั้นลองถามกับเจ้าที่ของเราทั่วประเทศนะครับนะแล้วก็มีข่าวดีอย่างนึงว่าเรากำลังจะเปิดที่สาขาปัตตานีสาขา1นะเป็นสาขาที่30เพราะนั้นท่านมีอะไรที่ไม่เข้าใจนะท่านถามทุกสาขาเราเลยนะหรือไม่งั้นเรามี LINE แอดนะเรามีเว็บการของเราคือ02-867-388-388เอาไว้ดูแลท่านนะครับนะเพราะนั้นมีอะไรเชิญนะครับนะแล้วท่านอยากจะฟังผมพูดในงวดต่อไปเรื่องอะไรยกตัวอย่างมาแล้วผมจะหาคลิปวิดีโอมาเพื่อมาเผยให้พวกท่านทำและอธิบายนั่นต่อไปค่ะวันนี้ปุ่มและทุกท่านได้รับความรู้มากเลยค่ะเฮียก็ต้องขอขอบคุณเฮียมากนะคะที่เสียสละเวลามาให้ความรู้กับเราวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้เราก็คงต้องลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกับเราได้ใหม่ในวันพฤหัสหน้านะคะเวลา 16:00 น.นะคะสำหรับวันนี้ปุ่มกับเฮียต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ